ก็ดีใจมากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเองเราก็เพิ่งทำรายการท่องเที่ยวครับที่เกี่ยวกับซีรีส์การท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเป็นในส่วนภาคใต้นะซึ่งเราเองก็เป็นคนไทยที่เราก็คิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมาเยอะมากนะแต่ว่าพอเราได้มาลงต่างจังหวัดจริงๆเราได้ไปยะลาปัตตานีไปดูเรือกอและไปดูศิลปะซึ่งเราก็เห็นจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะซึ่งก็ดีใจครับที่ครั้งนี้เราก็ได้เป็นอีกคนนึงที่มีอะไรดีๆมาแชร์เหมือนกันกับโครงการนี้ส่วนตัวเราอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรบ้างคะโอ้โหก็ได้เป็นเรื่องของบ้านเกิดเราเองครับเรื่องของภาคใต้แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมครับที่เราไปเจอมาเองอย่างยะลาปัตตานีเราลงกันไปเองแล้วก็ตอนแรกก็กลัวแต่จริงๆคือไม่มีอะไรแล้วฮะมันเป็นอีกดินแดนนึงที่มันสวยงามมากด้วยซ้ำแล้วก็มีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เราเองได้ไปสัมผัสเองรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะแชร์ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูตื่นเต้นดีประชาสัมพันธ์ประชาชาวไทยด้วยครับก็ยังไงก็มากันเยอะครับมาแชร์กันเยอะมาแบ่งปันกันเยอะผมเชื่อว่าอย่างหลายๆที่อย่างที่ผมไปนะครับยะลาเนี่ยคือจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าลูกหลานบางคนเขาก็ไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะส่งต่อยังไงเหมือนกันนะครับทั้งในส่วนของวิถีชีวิตวัฒนธรรมศิลปะของเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราไปรับมาแล้วเราสามารถแชร์ต่อได้แล้วก็เป็นการส่งต่อโดยที่เราไม่เกี่ยงกันว่าเนี่ยเป็นลูกหลานของเราเองนะแต่ทั้งหมดคือคนไทยที่เราแชร์กันได้เราส่งต่อกันได้แล้วเราจะรักษามันได้ครับอยู่ไปอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้ประเทศของเรามันมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่อีกยาวครับคุณแม่มาเฝ้าเราด้วยมาส่งครับแม่ก็มาส่งอยู่แล้วครับเป็นปกติครับส่งแล้วก็พอถึงงานเขาก็จะปล่อยแล้วก็จะมีพี่เขาดูแลอยู่แล้วงานอะไรค่อนข้างครับแต่ว่าจริงๆคือพ่อแม่จะมาส่งที่งานอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ผมเองก็ยังไม่ได้แบบว่าขับรถเก่งขนาดนั้นเลยครับแล้วก็อย่างนึงเราก็ค่อนข้างทำงานบ่อยทุกวันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงครับก็เลยเขาก็จะมาชอบมาส่งครับแม่ห่วงไหมคะเราเป็นหนุ่มแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วครับวันนี้ก็แทบจะยัดผมให้คนอื่นอยู่แล้วครับก็ไม่คงไม่ห่วงหรอกครับนั่นหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองมากกว่าลูกแง่หรือเปล่าเหรอครับเฮ้ยผมว่าผมแฮปปี้มากนะผมแฮปปี้มากผมทำงานแล้วเราก็ได้เจอกับแม่ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาอยู่กับพ่อแม่แล้วจะต้องอยู่กับใครอะไรเงี้ยในช่วงนี้เราก็เพิ่ง20เองง่ายสาวๆกล้าเข้ามาคุยกับเราบ้างไหมคะแบบอยู่กับแม่ตลอดก็ปกติครับปกติแสดงว่ามีไม่ครับไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบ้างเพราะเราเองก็วัยรุ่นเนี่ยแล้วอย่างนึงเราก็ทำงานด้วยครับเราเองก็ยังทำงานอยู่ด้วยก็มีบ้างแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นคุณแม่ห่วงไหมคะเพราะเราความรักอะไรเงี้ยโอ้คุณแม่ก็ไม่ค่อยห่วงครับส่วนมากเขาก็จะคอยเตือนเรามากกว่าแต่เขาไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้เลยครับโอ้นี่หน้าผมมองกับเรื่องอย่างนี้เลยเหรอฮะสาวๆอย่างนี้เลยครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของเราเองตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือพูดตามตรงก็คือเรายังโฟกัสกับงานด้วยแล้วก็ในส่วนผู้หญิงเราก็มีบ้างมีคุยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามันคืบหน้ายังไงเราก็คงไม่ได้แบบปิดกั้นขนาดนั้นตอนแรกก็ดูเหมือนเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างมองเนี่ยแต่เขาก็จะไม่ค่อยแสดงออกว่าเขากำลังมองอยู่จนเราก็คุยว่าถ้าวันนึงเราทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีอยู่แล้วแหละมนุษย์มันมีความรู้สึกกับเพราะนั้นแล้วแม่เขาก็บอกว่าถ้าลูกรักใครแม่ก็รักด้วยเขาก็จะเข้าใจแต่ว่าในทั้งหมดมันก็ต้องเป็นไปตามความถูกต้องที่มันควรจะเป็นเข้าตามแม่บ้างโอ้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ครับไม่ทราบเหมือนกันคุณแม่ว่ายังไงเนี่ยอย่างคนล่าสุดได้เจอแม่ไหมคนล่าสุดนะคนล่าสุดด้วยเหรอฮะมีคนล่าสุดด้วยเหรอครับมีคนได้คุยด้วยได้เจอแม่บ้างหรือยังคือจริงๆก็ยังไม่ได้ถึงกับไปหาคุณแม่เลยก็ใช่แต่ว่าหลักๆนี้เราก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนมากกว่าที่เจอแม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่สมัยภูเก็ตด้วยอะไรเงี้ยในช่วงม.4ที่เขาทำให้เราแบบว่าจบม.4ได้แล้วก็มาทำงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็คือยังอยู่ในสถานะโสดอยู่ยังไม่ได้มีใครแบบโสดไหมล่ะครับก็มีคุยครับมีคุยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแฟนหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็มีครับมีคนเดียวหรือเปล่า
ครับคนเดียวครับคนเดียวครับออกสื่อนะตัวผมครับก็ไม่รู้จะต้องปิดบังอะไรครับเราก็เป็นอีกคนนึงแล้วกันที่เราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดเผยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เราก็ต้องอย่าลืมว่าเราอายุเท่านี้นะครับเรายังต้องทำงานเพราะนั้นแล้วในส่วนของตัวเราเองก็ยังต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเป็นเพื่อนนอกวงการเป็นนอกวงการครับอายุมากกว่าเราไหมคะมากกว่าไหมล่ะครับพ่อๆกันนะพ่อๆกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ครับมันอาจจะสุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันอีกทีนะว่ายังไงมันเพิ่งเริ่มถามนิดนึงตอนนี้รู้สึกเหมือนเราจะอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นมากครับพักผ่อนด้วยครับเรื่องของผ่อนที่เราแบบว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็กินไม่ค่อยเป็นเวลาอย่างเราก็ช่วงนี้เองก็เรานอนดึกครับเรานอนดึกจากการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเรากินไม่ค่อยเป็นเวลาบางทีแบบว่านั่งเรือไปอย่างเงี้ยมันต้องแบบถึงโลเคชั่นก่อนต้องถ่ายให้ได้แสงนั้นก่อนเพื่อที่จะแล้วก็ค่อยได้กินเลยเรื่องของเวลาก็สำคัญแล้วผมกินหนักเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักด้วยครับกินตัวบัคเข้าไปด้วยโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเลยทำให้อ้วนขึ้นแต่เราก็จะลีนเพื่อเล่นกล้ามเนื้อมันก็แสดงว่าเราก็มีแผนที่จะลดน้ำหนักเพื่อให้มันเป็นกล้ามมากขึ้นใช่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยลีนลงมาอันนี้มีผลกระทบกับงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับเราเองก็เหมือนกับว่าเราเองก็โตขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราเองก็เราพักผ่อนไม่ค่อยพออยู่แล้วเรื่องของสุขภาพเราไม่ค่อยใส่ใจก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแอคทีฟแล้วบวกกับว่าเราเองก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทำงานตรงนี้นานๆร่างกายมันก็เป็นเรื่องสำคัญเราอยากจะรีนี่คือมีโปรเจกต์อะไรพิเศษเกี่ยวกับการถ่ายแบบโปรเจกต์เหรอครับถ้ามีแฟชั่นโชว์นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นโชว์ที่อย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราผอมมากเนี่ยเราถ่ายในส่วนของหน้าหนาวได้ที่เป็นโค้ทเยอะๆได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราถ่ายหน้าร้อนที่มันเป็นเสื้อน้อยอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามหรือว่าอะไรเป็นเชื้อตัวเดียวเราอาจจะไม่ได้ตรงนั้นซึ่งตอนนี้ก็พยายามเร่งขึ้นไปเลยแต่ว่าในเรื่องของเทรนของนายแบบตอนนี้เหมือนเขาก็จะลงลดลงมาอีกเดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีครับก็เพิ่มขึ้นลดแสดงว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายแบบโชว์เนื้อหนังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮะไม่ถึงขนาดนั้นเราเองผมก็20เราก็ไม่รู้จะต้องรีบมีกล้ามไปยังไงเหมือนกันครับมีกล้ามตั้งแต่19มันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะนั้นแล้วเราก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็เพิ่มของมันแล้วก็ลดของมันเต็มที่มันเข้าที่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะอ้วนหนักๆก็อ้วนขึ้นหน้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวก็ประมาณนึงโดนรางวัลเห็นมีปัญหาที่หลังอะครับผมก็เป็นเรื่องของโครงสร้างร่างกายครับตอนเด็กที่เราซนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็กายภาพอยู่มาตลอดครับมีเรื่องของเข้าปรึกษาหาหมอตลอดเวลาแล้วเราก็มีการเฝ้าระวังตลอดเวลาตัวไหนอะไรยังไงครับไม่ได้ถึงขนาดแบบหนักมากเลยครับแต่ว่าก็เป็นอาการที่อันตรายเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ดูแลอันนี้เป็นส่วนไหนอะไรยังไงอะก็น่าจะเป็นช่วงเชิงกรานครับที่ตอนเด็กเราเคยล้าวเอาไว้กระดูกของเราซึ่งก็ตอนเด็กๆค่อนข้างซนเลยครับค่อนข้างซนแล้วก็เลยมีเชิงกรานมันคือศูนย์กลางของร่างกายมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินการยืนของเรากลัวจะเป็นสะสมไหมคะก็กลัวครับกลัวเหมือนกันยิ่งตอนนี้เราก็กลับมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเราก็เริ่มกลับมาเล่นแล้วก็แต่ว่าเราไม่เล่นเรื่องท่าหรืออะไรที่มันอันตรายกว่านั้นละก็เล่นเป็นถ่ายสนุกเพราะว่าเราเองก็ชอบกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยแล้วเราก็แต่พอได้แผลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะว่าเราก็ต้องทำงานด้วยตอนนี้เพราะว่าทั้งบ้านเราก็ทำงานคนเดียวอันนี้คือแผลที่สุดเรื่องมาจากที่เราเล่นตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยที่เราเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยที่มันล้มเนี่ยรวมไปถึงกีฬาอื่นด้วยที่เราเล่นก่อนหน้านี้ครับแขนหักซึ่งก็เป็นธรรมดาของเด็กผู้ชายระยะรักษาของเราที่ตอนนี้นี่มันขั้นแบบว่าน่ากลัวไหมคะด้วยน่ากลัวไหม50-50ครับน่ากลัวก็น่ากลัวไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวมันยังต้องดูต่อไปเนี่ยว่าร่างกายเราฟื้นตัวได้ไหมยิ่งเรามาทำงานเรากินไม่ค่อยเป็นเวลาเรานอนไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรก็จะหนักนิดนึง